ฝ่ายกองทัพอังกฤษเมื่อตีได้เมืองร่างกุ้งแล้วไปติดชะงักอยู่เพียงขั้นตอนหนึ่งเพราะเมื่อพม่าเห็นจะรักษาเมืองไว้ไม่ได้ให้ทำลายเสบียงอาหารและกวาดต้อนผู้คนไปเสียจากเมืองหมดอังกฤษก็ได้แต่เมืองเปล่าทำให้ขัดสนเสบียงอาหารทั้งประจวบเข้าฤดูฝนจะเดินกองทัพต่อขึ้นไปทางบกก็ไม่ได้จะไปทางเรือก็ไม่มีพาหนะพอจะลำเลียงกองทัพไปทางแม่น้ำอิระวดีทั้งพม่าให้กองทัพลงมาตั้งสกัดทางไว้อังกฤษก็ได้แต่รักษาเมืองร่างกุ้งอยู่อย่างเดียวในจดหมายเหตุอังกฤษความปรากฏว่าเสื้ออาชีบันแคมเบลแม่ทัพอังกฤษรู้สึกต้องการกำลังกองทัพไทยไปช่วยรบในตอนเมื่อกองทัพอังกฤษไปติดขัดอยู่ที่เมืองร่างกุ้งตอนนี้คงจะเป็นด้วยคิดคาดการเห็นว่าพม่าจะเรียกกองทัพใหญ่ที่ไปตั้งอยู่เมืองยะไข่และเมืองมณีปุระกลับมารบกับอังกฤษทางเมืองร่างกุ้งทั้งสองทัพเกรงกำลังที่จะส่งเพิ่มเติมมาจากอินเดียจะตามมาไม่ทันเสื้ออาชีบันแคมเบลไม่รู้จะพูดจากับไทยอย่างไรจึงแต่งให้นายพลโทสโนถือหนังสือลงมาถึงเจ้าเมืองก่อมาขอให้ช่วยเร่งรัดกองทัพไทยให้ยกไปช่วยโดยเร็วทางโน้นเสื้ออาชีบันแคมเบลให้ตะเตรียมกำลังทหารให้ลงมาตีหัวเมืองขึ้นพม่าที่อยู่ตามชายทะเลจนถึงเมืองทวายและเมืองมริดเพื่อประสงค์จะรวบรวมเสบียงอาหารและยานพาหนะไปใช้ในกองทัพแต่ยังรอรับอนุญาตของเจ้าเมืองบังกลาอยู่ยังหาได้ยกลงมาไม่นายพันโทสโนลงมาถึงก่อมากเมื่อเดือน10ปีวอกปรึกษากับนายพลฟูเรตันซึ่งได้เป็นเจ้าเมืองก่อมากแทนนายฟิลิปเห็นว่าทางอย่างดีที่จะได้กองทัพไทยไปช่วยนั้นจะต้องเข้ามาพูดจาให้ถึงรัฐบาลในกรุงเทพแต่เจ้าเมืองก่อมากจะแต่งทูตเข้ามาเหมือนผู้สำเร็จราชการอังกฤษในอินเดียไม่ได้จึงทำหนังสือถึงเจ้าพระยาพระคลังฉบับหนึ่งถึงเจ้าพระยานครฉบับหนึ่งมอบให้นายพลโทสโนถือไปในหนังสือเจ้าเมืองก่อมากถึงเสนาบดีกรุงเทพมหานครมีความว่าไทยก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าอังกฤษเกิดทำสงครามรบกับพม่าและอังกฤษได้ตีเมืองร่างกุ้งได้แล้วเดี๋ยวนี้อังกฤษกำลังลงมาตีเมืองทวายและเมืองมะลิดต่อมาอีกเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะไปช่วยรบปราบปรามพม่าด้วยรัฐบาลอังกฤษรบพุ่งกับพม่าในครั้งนี้ก็คือรบพุ่งกับศัตรูของไทยเพราะฉะนั้นขอให้สั่งพนักงานที่รักษาด่านแดนให้ทราบว่าทหารอังกฤษเป็นมิตรกับไทยและทำการให้เป็นประโยชน์แก่ไทยด้วยขอให้ช่วยกำลังตามแต่นายทหารอังกฤษจะต้องการและหวังใจว่าจะทรงพระราชดำริแล้วว่าถ้าให้กองทัพไทยอันเคยมีชัยชนะพม่ามาแต่ก่อนไปช่วยตีเมืองพม่าในเวลานี้คงจะเป็นประโยชน์แก่พระองค์อย่างแท้จริงในหนังสือฉบับถึงพญานครความว่าเจ้าเมืองก่อมาคนก่อนได้มีจดหมายไปบอกให้ทราบว่าอังกฤษเกิดการสงครามกับพม่าและอังกฤษตีเมืองร่างกุ้งได้แล้วและได้ให้นายร้อยโทโลไปชี้แจงเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งก็หาได้รับตอบของเจ้าพญานครอย่างใดไม่ถึงกระนั้นเห็นสมควรจะแจ้งเหตุการณ์อันมีต่อมาให้เจ้าพญานครสีทราบโดยทางไมตรีด้วยทหารอังกฤษมีชัยชนะเหนือพม่าป่านนี้เห็นจะตีเมืองทวายและเมืองมะลิดแล้วถึงโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ไทยจะได้เกียรติยศในการช่วยปราบปรามพม่าครั้งนี้ด้วยที่อังกฤษรบกับพม่าก็คือศัตรูของไทยเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าพญานครถือว่าทหารอังกฤษเป็นมิตรถ้าช่วยจัดหาเสบียงอาหารโคกระบือและช้างม้าพาหนะส่งไปให้เป็นกำลังอังกฤษและให้กองทัพไทยที่อยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าพญานครยกไปช่วยรบพม่าด้วยก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ไทยเป็นอันมากโดยในท้ายหนังสือได้กล่าวว่าได้ให้นายพันโทสโนซึ่งเป็นขุนนางในทหารชั้นผู้ใหญ่ถือหนังสือมาเพราะนายพันโทสโนจะไปตีเมืองมริดท่านและนายพันโทสโนจะมาพูดจาว่ากระไรขอให้เชื่อถือเหมือนกับตัวเจ้าเมืองก่อมากจงทุกประการเถิดนอกจากหนังสือถึงเสนาบดีในกรุงเทพมหานครและถึงเจ้าพญานครที่กล่าวมาแล้วเจ้าเมืองก่อมากยังทำหนังสือให้นายพันโทสโนถือไปถึงเจ้าเมืองกรมการไทยที่ต่อแดนเมืองทวายมริดรัตนาวสีความในจดหมายเป็นแต่บอกว่าอังกฤษเป็นมิตรกับไทยและรบพม่าอันเป็นศัตรูของไทยถ้าทหารอังกฤษมาถึงที่ติดต่อแดนไทยและจะต้องการให้ช่วยเหลือด้วยประการอันใดขอให้ผู้รักษาเมืองกรมการช่วยอุดหนุนด้วยแล้วเจ้าเมืองก่อมาจึงให้ร้อยโทโลไปช่วยนายพันโทสโนด้วยอีกคนหนึ่งและบอกความมายังคอเฟิร์ตที่เมืองสิงคโปร์ให้คิดอ่านเร่งรัดไทยด้วยอีกทางหนึ่งฝ่ายคอเฟิร์ตที่เมืองสิงคโปร์เมื่อเจ้าเมืองก่อมาบอกมาว่าแม่ทัพอังกฤษให้ช่วยเร่งกองทัพไทยให้ไปช่วยโดยเร็วขณะนั้นครอฟอร์ดยังไม่ทราบว่าในเมืองไทยเปลี่ยนรัชกาลใหม่พอมีเรือกำปั่นอังกฤษจะเข้ามาซื้อสินค้าในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือน11ปีวอกจึงมีหนังสือฝากพ่อค้าอังกฤษ
ให้ถือมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสำคัญว่ายังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์อยู่อย่างแต่ก่อนด้วยครอเฟิร์ตได้คุ้นเคยเฝ้าแหนเมื่อเป็นทูตเข้ามากรุงเทพและมีหนังสือถึงเจ้าพระยาพระคลังด้วยฉบับหนึ่งและส่งปืนคาบศิลาเข้ามาด้วย 1,000 กระบอกว่าเป็นบรรณาการของเจ้าเมืองมกราส่งมาถวายความในหนังสือที่ครอเฟิร์ตถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นว่าได้บอกให้เจ้าพระยาพระคลังทราบข่าวเรื่องอังกฤษรบกับพม่ามาแล้วหลายครั้งบัดนี้มีข่าวที่ได้ทราบต่อมาในคราวหลังว่าแม่ทัพอังกฤษให้ลงมาตีเมืองมอตตมะเมืองถวายและเมืองมริดกองทัพอังกฤษที่ยกลงมาทางหัวเมืองเหล่านั้นคงจะเข้ามาใกล้กับแดนไทยแต่คงจะทำการตามที่ไทยประสงค์และระวังไม่ให้เสื่อมเสียประโยชน์ของไทยด้วยหวังว่าไทยคงจะเห็นกับไมตรีไปช่วยรบปราบปรามพม่าอันเป็นศัตรูของไทยและของอังกฤษด้วยกันถ้าไทยตกลงจะรบพุ่งพม่าประการใดและการที่ไทยได้จะทำดำเนินการประการใดขอได้โปรดแจ้งความให้แม่ทัพอังกฤษทราบและให้เจ้าเมืองก่อมาหรือครอเฟิร์ตทราบด้วยจะได้เอาเป็นธุระตามสมควรโดยทันทีทั้งจะได้แจ้งไปให้เจ้าเมืองมกราทราบอันหนึ่งขอทูลให้ทรงทราบว่าพอสิ้นฤดูฝนกองทัพอังกฤษจะได้กำลังเพิ่มเติมมาอีกจำนวนมากจะยกจากเมืองร่างกุ้งขึ้นไปตีเมืองอังวะทางหนึ่งกองทัพของอินเดียก็จะตีเมืองพม่าเข้ามาทางตอนแดนเมืองบังกลาอีกทางหนึ่งการสงครามเพิ่งจะเสร็จในฤดูแล้งนี้เป็นแน่กลับว่าได้จะส่งปืนคาบศิลาจำนวน 1,000 กระบอกเป็นของเจ้าเมืองบังกลาทรงมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพอเป็นเครื่องหมายความไว้วางใจและทางไมตรีของอังกฤษและได้สั่งพวกพ่อค้าทั่วกันเลยว่าถ้าต้องพระราชประสงค์เครื่องสัตราวุธอีกมากน้อยเพียงใดให้จัดไปถวายให้พอพระราชประสงค์หนังสือมาหน้าวันที่3ตุลาคมคริสต์ศัก1824ตรงกับแรม14ค่ำเดือน10ปีวอกพุทธศักราช2367ความในหนังสือของครอเฟิร์ตฉบับที่มีเจ้าพระยาพระคลังนั้นว่าได้ให้พ่อค้าอังกฤษชื่อยูลีถือหนังสือและคุมปืนของถวายในนามเจ้าพระยาบังกลาเข้ามากรุงเทพขอฝากฝังพ่อค้าคนนั้นด้วยอีกข้อหนึ่งขอแจ้งความไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้อังกฤษได้ตกลงกันกับฮอลันดาได้เกาะสิงคโปร์และเมืองมะละกาเป็นสิทธิ์ขาดของอังกฤษแต่อังกฤษก็ยังไม่เก็บภาษีอากรแก่เรือที่ไปมาค้าขายที่เมืองสิงคโปร์อยู่ตามเดิมหวังใจว่าจะมีเรือเมืองไทยลงไปค้าขายมากขึ้นโดยข้อความในจดหมายของคอเฟิร์ตก็มีเพียงเท่านี้กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่พระนิพนธ์พงศาวดารเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามีข้อสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าที่อังกฤษประสงค์จะให้ไทยไปช่วยรบพม่าในคราวนั้นความได้รู้มาถึงไทยอย่างไรและทำให้ไทยเข้าใจอย่างไรจะเห็นได้โดยเนื้อความที่ได้แสดงมาว่าอังกฤษคิดประสงค์มาแต่ก่อนการประกาศการสงครามกับพม่าที่จะใคร่ให้ไทยไปช่วยรบแต่รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียไม่รู้เขาเงื่อนการงานในเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรทางที่จะพูดจะให้ถึงไทยได้ในเวลานั้นก็เป็นเรื่องยากมีแต่เจ้าเมืองก่อมากับครอเฟิร์ตเรสิเดนท์ที่เมืองสิงคโปร์ที่คุ้นเคยกับไทยจึงสั่งให้เจ้าเมืองก่อมากับครอเฟิร์ตมาชักชวนไทยไปช่วยรบพม่าแต่ทั้งสองคนนั้นมัวระวังใจไม่ให้ไทยเรียกเอาประโยชน์ตอบแทนจากอังกฤษชั้นแรกอุบายบอกมาแต่ว่าเป็นโอกาสแล้วที่ไทยจะรบพม่าโดยถือใจว่าเพราะไทยพยาบาทพม่าอยู่แล้วเห็นโอกาสก็คงรบกับพม่าเองไม่ต้องเชื้อเชิญอย่างไรส่วนเจ้าเมืองก่อมายังสำจะเรียกเอาประโยชน์ทางเมืองไซด้วยความไม่ได้ทราบถึงไทยว่ารัฐบาลอังกฤษประสงค์จะชักชวนไทยให้ไปช่วยอังกฤษรบกับพม่าโดยอย่างเป็นพันธมิตรครั้นต่อมาเมื่อกองทัพอังกฤษมาติดชะงักที่เมืองร่างกุ้งแม่ทัพอังกฤษต้องการกำลังไทยไปช่วยยิ่งขึ้นให้ลงมาเล่นเจ้าเมืองก่อมากและคอเฟิร์ตทั้งสองนั้นรู้สึกร้อนใจจึงบอกขอให้ไทยไปช่วยอังกฤษรบพม่าแต่ก็ไม่พูดจาให้ชัดเจนส่วนเจ้าเมืองก่อมากซ้ำแถมกับเกณฑ์ช่างม้าพาณเจ้าพญานครไปให้อังกฤษใช้ด้วยยิ่งทำให้ไทยไม่ไว้วางใจให้สำเร็จประโยชน์อย่างรัฐบาลอังกฤษต้องการถ้าหากว่าเมื่อเจ้าบังคลาสั่งมาในคราวแรกก็ดีหรือแม่ทัพอังกฤษให้ลงมาเล่นกองทัพไทยในตอนหลังก็ดีครอเฟิร์ตหรือกรมการผู้ใหญ่ในก่อมากคนใดคนหนึ่งขึ้นมายังกรุงเทพมาชี้แจงแก่รัฐบาลไทยให้ทราบว่ารัฐบาลอังกฤษขอให้กองทัพไทยไปช่วยรบพม่าอย่างเป็นสัมพันธมิตรและมีท่าทางที่ไทยจะได้ประโยชน์อยู่อย่างนั้นการก็เห็นจะตกลงตามทางที่พอใจและเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย